สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอง8สตูดิโอแล้ววันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเก่าที่มีชื่อเรื่องว่านาชัวบอนคิลเลอร์ถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นอยากรู้ว่าเรื่องราวของมันเนี่ยเป็นยังไงก็สามารถไปรับฟังผมสปอยกันได้เลยครับแต่ว่าก็เช่นเคยครับก่อนจะไปรับชมผมก็อยากจะมาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่ช่วยสนับสนุนให้ผมได้มาสปอยหนังให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ LINE แอดเนี่ยตามที่ขึ้นไว้บนหน้าจอหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถคลิกที่ใต้คอมเมนต์ได้เช่นกันครับผมจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นที่คาเฟ่แห่งหนึ่งซึ่งหนังเนี่ยมันก็จะให้เราโฟกัสไปที่ชายคนหนึ่งครับผมมิกกี้น็อกหรือว่าพระเอกนั่นเองครับมาพร้อมกับมาลอรี่หรือว่านางเอกพวกเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นฆาตกรที่ฆ่าคนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งพวกเขาก็จะตะเวนฆ่าคนไปเรื่อยๆนะครับแล้วด้วยความสวยบวกกับความเซ็กซี่ของนางเอกมันก็ดันไปเข้าตาจิโก้เท่าถิ่นเข้าหนึ่งในแก๊งจิโก้ก็เลยพยายามที่จะเข้าไปแตะอ่างนางเอกแต่ว่าก็โดนนางเอกเธอเล่นงานส่วนทางด้านพระเอกเนี่ยก็ได้เข้าไปจัดการกับจิโก้ที่เหลือคือแบบโหดมากเลยขนาดที่ว่ามีหนึ่งในสมาชิกของพวกมันพยายามจะวิ่งหนีพระเอกก็ยังไม่ไว้ชีวิตมันเลยครับแต่ว่าโดยปกติแล้วทั้งคู่จะชอบไว้ชีวิตหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เพื่อที่จะให้คนที่รอดชีวิตนั้นได้เป็นเล่าต่อว่าทั้งหมดเป็นฝีมือของทั้งคู่คือก็ค่อนข้างที่จะท้าทายตำรวจมากๆเลยนะแล้วหลังจากที่ทั้งคู่นั้นขับรถหาเหยื่อรายใหม่ต่อไปเรื่อยๆนางเอกก็ได้รำลึกถึงจุดเริ่มต้นของทั้งคู่นะครับว่าเธอหลงรักพระเอกตั้งแต่แรกเห็นและก่อนที่นางเอกนะครับจะได้มารู้จักกับทางด้านของพระเอกเธอก็ได้อาศัยอยู่กับแม่แล้วก็น้องชายโดยมีพ่อเลี้ยงขี้เมามาเป็นหัวหน้าครอบครัวครับผมคือพ่อเลี้ยงมันก็ชอบบังคับนางเอกไม่ยอมให้เธอออกไปไหนที่สำคัญเนี่ยความสวยของนางเอกก็ทำให้พ่อเลี้ยงมันชอบมาแตะอังเธออยู่บ่อยๆแต่คือแม่ของเธอเห็นก็ไม่คิดจะห้ามนะแถมยังไปสนับสนุนให้พ่อเลี้ยงทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางเอกจนมีลูกกับนางเอกหนึ่งคนนั่นก็คือเควินที่พ่อกับแม่โกหกเขาว่าเป็นน้องชายของนางเอกเนี่ยแหละจนมาวันนึงเนี่ยมิกกี้ซึ่งตอนนั้นเขายังทำงานเป็นคนขายเนื้ออยู่นะครับก็ได้เข้ามาส่งเนื้อสดให้กับพ่อเลี้ยงของนางเอกนางเอกที่เดินลงมาเจอพระเอกพอดีก็ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยครับผมทางด้านพระเอกเนี่ยก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับนางเอกด้วยและพระเอกเมื่อเห็นสีหน้าของนางเอกไม่ค่อยดีจึงชวนนางเอกแอบออกไปนั่งรถเล่นกับเขานางเอกที่ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านก็ตอบตกลงทันทีครับทั้งคู่แอบขับรถพ่อของนางเอกออกไปโดยทิ้งเพียงแค่จดหมายไว้ครับผมและเมื่อพ่อเลี้ยงได้มาเห็นจดหมายก็โกรธทั้งคู่เอามากๆจึงโทรไปแจ้งตำรวจจับพระเอกข้อหาขโมยรถสุดท้ายพระเอกก็โดนตำรวจตามจับจนได้ครับผมแล้วนางเอกก็ได้แอบพ่อเลี้ยงไปเยี่ยมพระเอกในคุกอยู่บ่อยๆจนมาวันนึงนางเอกที่กำลังจะย้ายบ้านเนื่องจากพ่อเลี้ยงต้องการกีดกันไม่ให้พระเอกกับเธอได้เจอกันแล้วนางเอกก็เริ่มทนไม่ไหวที่ต้องถูกพ่อเลี้ยงคอยแตะอั๋งไม่หยุดพระเอกเนี่ยก็สัญญากับนางเอกนะว่ายังไงสักวันเราก็ต้องได้เจอกันไม่มีใครมากีดกันความรักของเราได้แน่นอนและมันก็อาจจะเป็นเร็วๆนี้ก็ได้หลังจากนั้นนะครับพระเอกก็เริ่มคิดวางแผนแหกคุกทันทีแล้วก็เหมือนว่าโชคชะตามันจะมาเข้าข้างพระเอกในขณะที่พระเอกกับนักโทษคนอื่นๆถูกใช้งานในคอกม้ากลางทะเลทรายมันก็ได้มีพายุทอร์นาโดลูกนึงครับพัดมาที่พวกเขาคนคุมจึงสั่งให้นักโทษทุกคนกลับขึ้นรถแต่ว่าพระเอกกลับใช้โอกาสนี้แย่งม้าจากคนคุมแล้วก็ควบม้าหนีทันทีเลยครับแล้วคือม้าของคนคุมที่มันควบตามไปจับพระเอกถูกงูทะเลทรายกัดที่ขามันก็เลยทำให้พระเอกหนีออกมาได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับหลังจากนั้นพระเอกก็ไม่รอช้าไปที่บ้านของนางเอกทันทีครับแล้วคือนอกจากจะพานางเอกหนีทั้งคู่ยังช่วยกันฆ่าพ่อเลี้ยงแล้วก็จัดการเผาแม่ของนางเอกทั้งเป็นคือนางเอกก็ไม่ได้รักแม่ของตัวเองสักเท่าไหร่นะครับเพราะหล่อนเองก็รู้เห็นเป็นใจกับพ่อเลี้ยงด้วยแต่ว่านางเอกก็ได้ไว้ชีวิตและมอบอิสระให้เควินซึ่งก็เป็นลูกชายของเขากับพ่อเลี้ยงต่อมาทั้งคู่ก็ได้ทิ้งอดีตแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันโดยมีแหวนแทนใจเป็นรูปงูที่พระเอกทำขึ้นมาเพื่อแทนคำขอบคุณที่ช่วยให้เขาแหกคุกออกมาได้หลังจากนั้นสองสามีภรรยา มิกกี้กับมาลอรี่ก็เริ่มฆ่าคนเป็นว่าเล่นครับไม่เว้นแม้กระทั่งตำรวจครับผมจนข่าวมันเริ่มโด่งดังเพราะทุกครั้งที่ทั้งคู่ฆ่าคนเนี่ยก็จะเหลือคนในเหตุการณ์ไว้เล่าเรื่องคนนึงนะครับทำให้เริ่มมีคนรู้จักชื่อของทั้งคู่มากขึ้นแต่ว่าชื่อเสียงของทั้งคู่นั้นกลับไปในทางที่ดีครับผมคือมันก็มีแต่คนชมนะกลายเป็นไอดอลของทุกคนไปเลยครับแต่ว่าชื่อเสียงของทั้งคู่เนี่ยก็ไม่เพียงแต่ดังในประเทศเท่านั้นพวกเขาดังไปถึงประเทศต่างๆในทวีปยุโรปและในระหว่างที่ทั้งคู่ตะเวนฆ่าคนไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็จับคนมานั่งดูตัวเองมีเซ็กกันก่อนจะฆ่าทิ้งก็ดันทะเลาะ กันครับผมเพราะว่าพระเอกมันอยากจะปี้สาวที่พวกเขาจับตัวมาทางด้านนางเอกเนี่ยก็โกรธมากๆเลยครับด่าทอพระเอกที่เป็นคนไม่รู้จักพอก่อนที่เธอนั้นจะขับรถออกมาข้างนอกครับผมมันก็เข้าทางพระเอกเลยครับหลังจากที่นางเอกออกไปพระเอกก็ได้ทำการปี้สาวที่เขาจับตัวมาทันทีทางด้านนางเอกก็กลัวว่าจะน้อยหน้าพระเอกนะครับเธอก็เลยไปยั่วเด็กปั๊มครับผม
และเมื่อเด็กปั๊มมันจำนางเอกได้เนี่ยเอาเฮ้ยนี่มันมาลอรี่ไอดอลชื่อดังนี่ว่ามันก็เลยทำการปี้นางเอกทันทีแต่ว่าด้วยความที่เด็กปั๊มมันรีบร้อนเกินไปอะนะทำให้นางเอกไม่พอใจครับก็เลยยิงเด็กปั๊มทิ้งไปเลยครับผมแล้วก็กลับไปหาพระเอกเหมือนเดิมจนเช้าวันต่อมาไอเด็กปั๊มเมื่อคืนนี่คือตายคาที่ไปแล้วนะหลังจากนั้นแจ็คตำรวจชื่อดังที่กำลังตามจับทั้งคู่ก็ได้มาสืบคดีและทันทีที่เห็นเส้นผมของคนร้ายก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่าเป็นฝีมือของนางเอกแล้วเหมือนว่าแจ็คเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่คลั่งไคล้นางเอกอยู่เหมือนกันส่วนทางด้านพระเอกกับนางเอกในระหว่างที่กำลังขับรถกันไปเรื่อยๆก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถตามครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระเอกก็สามารถขับรถหนีมาได้แต่คือทางที่พระเอกขับไปเนี่ยมันมีแต่ทะเลทรายครับผมแล้วรถเจ้ากรรมก็ดันมาน้ำมันหมดทำให้ทั้งคู่ก็เกิดทะเลาะกันอีกครั้งแต่ว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจเดินไปเรื่อยๆเพื่อขอความช่วยเหลือจนไปเจอเข้ากับบ้านหลังนึงครับผมที่ตั้งผงาดอยู่กลางทะเลทรายทั้งคู่จึงเข้าไปขอความช่วยเหลือจากชาวอินเดียแดงที่เป็นเจ้าของบ้านแล้วชาวอินเดียแดงผู้นี้เนี่ยนอกจากจะอาศัยอยู่กับหลานเพียง2คนเขายังเลี้ยงงูหางกระดิ่งไว้อีกหลายตัวเลยครับและถึงแม้ว่าเจ้าของบ้านจะรู้จักชื่อเสียงของพวกพระเอกก็ตามก็ยังคงยื่นมือให้ความช่วยเหลือพวกเขาทั้งคู่ให้ที่พักอาศัยนอนที่บ้านเขาคืนนึงแต่ว่าในตอนกลางดึกเนี่ยพระเอกก็เกิดภาพหลอนขึ้นมาครับผมเป็นเหตุการณ์ในตอนเด็กที่พระเอกถูกพ่อทำร้ายร่างกายเขาจึงหยิบปืนขึ้นมาแล้วยิงไปที่เจ้าของบ้านพ่อคิดว่าชาวอินเดียแดงผู้นั้นเป็นพ่อตัวเองครับก็คือตายคาที่เลยนะนางเอกที่ตื่นขึ้นมาก็ตกใจพอเจ้าของบ้านอุตส่าห์ให้ที่อยู่อาศัยทำไมพระเอกเนี่ยต้องไปฆ่าเขาด้วยพระเอกก็รู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเองเพราะว่าเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่เขาเห็นภาพหลอนเป็นพ่อตัวเองเท่านั้นครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ต้องรีบเผ่นทันทีเพราะว่าหลานชายเจ้าของบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นได้วิ่งหายไปในความมืดแน่นอนนะครับว่าหลานเจ้าของบ้านอาจจะไปแจ้งตำรวจมาที่นี่ก็ได้พระเอกก็เลยไปขโมยน้ำมันจากรถเจ้าของบ้านไปใส่รถตัวเองแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันก็มีงูหางกระดิ่งอยู่เต็มไปหมดเลยครับทำให้นางเอกโดนงูฉกที่ขาไปทีนึงพอหลังจากนั้นไม่นานพระเอกก็มาโดนงูฉกไปด้วยทั้งคู่พอมาถึงรถก็เลยต้องรีบขับไปที่ร้านขายเซรุ่มทันทีครับแต่ว่าเจ้าของร้านที่ขายเซรุ่มเนี่ยดันนั่งดูข่าวของทั้งคู่อยู่พอดีมันก็เลยแจ้งตำรวจทันทีเลยครับผมและเมื่อพระเอกรู้ว่าเจ้าของร้านมันโทรไปแจ้งตำรวจนะครับเขาก็เลยฆ่าเจ้าของร้านทิ้งแล้วหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็เดินทางมาที่ร้านขายยาเพื่อจับพระเอกแต่คือกว่าจะจับตัวพระเอกได้ก็มีตำรวจโดนพระเอกยิงตายหลายคนเลยครับผมแต่แจ็คเนี่ยก็ยังต้องการจับเป็นอยู่นะเขาก็เลยต้องใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงไปที่พระเอกสุดท้ายพระเอกกับนางเอกทั้งคู่ก็ถูกจับเข้าคุกจนได้ครับแต่ว่าพอหลังจากที่ทั้งคู่ถูกจับเข้าคุกไปได้ไม่นานพวกเขาก็ได้ไปสร้างความปั่นป่วนให้กับคุกคือฆ่าเพื่อนนักโทษไป3จิตแพทย์1แล้วก็ผู้คุมอีก5คนจนพัสดีถึงกับต้องเรียกแจ็คเข้าไปหาเลยครับให้มาจัดการกับพวกเขาทั้งคู่คือพัสดีมันก็ไม่สนแล้วนะเลยให้แจ็คเนี่ยมาฆ่าทั้งคู่ทิ้งคือจะฆ่าเลยมันก็คงจะทำไม่ได้นะครับก็เลยให้แจ็คทำเรื่องเคลื่อนย้ายนักโทษแล้วก็จัดการฆ่าทั้งคู่ให้เป็นเหมือนกับอุบัติเหตุแจ็คก็ตกลงรับงานทันทีครับเพราะเขานั้นนอกจากจะเป็นตำรวจชื่อดังยังเป็นนักเขียนอีกด้วยยิ่งถ้าเขาเป็นคนจัดการกับนักฆ่าเซเลบชื่อดังอย่างพระเอกก็จะยิ่งทำให้หนังสือของเขาขายดีแต่ว่าตอนนี้แจ็คก็ยังคงมีอุปสรรคอยู่ครับนั่นคือมีนักข่าวรายนึงครับผมที่ชอบทำข่าวโจมตีตำรวจแล้วนักข่าวคนนั้นเนี่ยก็หันมาสนใจทำข่าวของพระเอกซึ่งตอนนี้เวนเกลหรือว่านักข่าวก็กำลังนั่งคุยอยู่กับพระเอกนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาของนักข่าวคนนี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์หรือว่าโทนี่สตาร์กในเรื่องไอรอนแมนนั่นเองครับแล้วเวนเกลเนี่ยมันก็พยายามมาขอพระเอกยอมให้เขาสัมภาษณ์ออกทางทีวีเพื่อที่จะเรียกเรตติ้งให้กับตัวเขาแล้วก็พระเอกคือเวนเกลมันก็กล่อมพระเอกนะว่าพระเอกมึงจะต้องดังกว่านักฆ่าคนอื่นๆถ้ามึงยอมให้กูสัมภาษณ์ทางด้านพระเอกเนี่ยก็อยากดังอยู่แล้วครับจึงตอบตกลงไปหลังจากนั้น1อาทิตย์ต่อมาเวนเกลก็ได้ขนทีมงานพร้อมกับอุปกรณ์มาสัมภาษณ์พระเอกถึงในคุกแล้วการสัมภาษณ์เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นแต่ก่อนจะสัมภาษณ์นั้นพระเอกก็ได้โกนผมอย่างหล่อเลยครับและระหว่างที่พระเอกกำลังทำการให้สัมภาษณ์แจ็คมันก็ได้เข้ามาหานางเอกในห้องขังคือทั้งคู่ถูกขังแยกนะครับมันก็เลยเข้ามาโกหกนางเอกว่าพระเอกเนี่ยถูกช็อตไฟฟ้าตายห่าไปแล้วแล้วแจ็คมันก็ชวนนางเอกเพื่อที่จะมีอะไรด้วยคือแจ็คมันก็พิศวาสนางเอกอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ตำรวจที่ดีอะไรมากมายเรียกว่าโจรในเครื่องแบบดีๆนี่แหละและเมื่อพระเอกได้ให้สัมภาษณ์กับเวนเกลจนจบทางห้องขังเนี่ยก็ได้เกิดเหตุจลาจลขึ้นก็เพราะว่าตอนสัมภาษณ์คนคุมมันก็พากันแห่ไปคุมตัวพระเอกนะครับทำให้ง่ายต่อการก่อเหตุแล้วตอนนี้คือเหตุการณ์มันก็วุ่นวายไปหมดเลยครับพัสดีจึงต้องเอาเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งแบ่งไประงับเหตุทำให้พระเอกเนี่ยอาศัยจังหวะนี้จัดการกับคนคุมที่เหลืออยู่ไม่กี่คนได้หมดครับผมแต่ก็ได้ไว้ชีวิตเจ้าหน้าที่บางคนเพื่อที่จะให้พาเขาไปหาตัวนางเอกแล้วก็รวมไปถึงเวนเกลและทีมงานด้วยนะครับ
ครับเพื่อให้เวนเกลได้ถ่ายทอดสดวีรกรรมในครั้งนี้ของเขาหลังจากนั้นพระเอกกับพวกที่เหลือก็ออกตามหานางเอกทันทีเลยครับส่วนทางด้านนางเอกเธอก็ได้ทำทีเป็นว่าจะยอมมีอะไรด้วยจนความหื่นมันเข้ามาครอบงำแจ็คแล้วทำให้แจ็คไม่ทันระวังตัวครับผมนางเอกก็เลยอาศัยจังหวะที่แจ็คเผลออัดแจ็คล่วงไปเลยครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้ามาช่วยแจ็คเอาไว้ได้หลังจากนั้นแจ็คมันก็เอาคืนนางเอกโดยการใช้สเปรย์ฉีดนักโทษฉีดใส่นางเอกแต่ทันใดนั้นเองครับพระเอกเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยนางเอกแล้วก็เป็นเวลาที่นางเอกได้เอาคืนยิงแจ็คตายคาที่ไปเลยครับผมแล้วขณะนั้นคือเวนเกลมันก็ถ่ายทอดสดไปด้วยนะครับทำให้พัสดีรู้ว่าพระเอกกับนางเอกฆ่าแจ็คและกำลังจะหลบหนีแต่แทนที่พัสดีมันจะจัดการนักโทษคนอื่นกลับไปแค้นพระเอกมากกว่าจึงจัดส่งกำลังออกตามล่าตัวทั้งคู่ครับส่วนพระเอกก็ได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาช่วยพระเอกเขาได้หาทางหนีไว้ให้พระเอกเรียบร้อยแล้วครับและเหตุผลที่ชายคนนั้นมาช่วยเนี่ยเขาเพียงแค่อยากติดตามพระเอกไปด้วยเหมือนว่าจะเป็นแฟนคลับของพระเอกนั่นแหละครับแต่ว่าพัสดีก็รู้ทันนะเขาและพรรคพวกได้ไปดักทางที่พระเอกกำลังจะหนีแล้วก็ยิงใส่พวกพระเอกยับเลยครับแต่ว่านางเอกก็ได้ใช้เวนเกลมาเป็นตัวประกันนั่นก็เลยทำให้พวกเขาสามารถหนีเข้ามาหลบในห้องเชือดของผู้คุมมันก็คือห้องที่ผู้คุมเอาไว้ซ้อมนักโทษนะครับตอนนี้ก็เลยเหลือเพียงแค่พระเอกนางเอกเวนเกลแล้วก็ผู้คุมที่จับมาเป็นตัวประกันรวมทั้งหมด4คนครับผมแล้วเหมือนว่านางเอกเธอจะโดนยิงไปที่ท้อง1นัดจึงบอกกับพระเอกนะว่าเธอจะไม่ยอมกลับไปถูกขังอีกเด็ดขาดจึงชวนพระเอกฝ่าออกไปทางด้านหน้าถ้าพวกเราตายอย่างน้อยก็จะได้เป็นอิสระแต่พระเอกไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเพราะนั่นจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขาจะทำด้วยความหัวไวของพระเอกเขาจึงใช้เวนเกลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับผมโดยการให้ผู้คุมถือกล้องและจับเวนเกลเอาเป็นตัวประกันพร้อมกับถ่ายทอดสดขณะที่เดินออกจากคุกนั่นก็เลยทำให้พัสดีไม่กล้ายิงพระเอกแล้วพวกเขาเนี่ยก็สามารถออกมาจากคุกได้อย่างง่ายดายโดยก่อนที่พระเอกจะจากไปเขานั้นก็ได้ขังพัสดีกับเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งไว้กับนักโทษทำให้หลังจากที่พระเอกไปนักโทษเนี่ยก็ลุมฉีกร่างของพัสดีด้วยความโกรธแค้นนะครับส่วนทางด้านพระเอกที่หนีออกมาได้แล้วก็ได้สั่งเวนเกลให้ปิดรายการก่อนที่พระเอกจะทำการฆ่าเวนเกลซึ่งก็จะเป็นคนสุดท้ายที่พวกเขาจะฆ่านะเวนเกลเนี่ยมันก็ทวงบุญคุณกับพระเอกทันทีเลยครับที่พระเอกหนีออกมาได้ก็เพราะใช้เขาเป็นตัวช่วยพระเอกก็ไม่ฟังครับผมเพราะเขาเห็นว่าที่เวนเกลทำก็เพื่อเรียกเรตติ้งของตัวเองแล้วเวนเกลมันก็นึกขึ้นได้นะว่าปกติทั้งคู่จะต้องเหลือไว้หนึ่งชีวิตเพื่อเล่าเรื่องซึ่งตอนนี้มันก็เหลือเพียงแค่เวนเกลคนเดียวแต่พระเอกนั้นก็ยังเห็นว่ามันมีกล้องที่สามารถเล่าแทนเวนเกลได้พวกเขาจึงตัดสินใจยิงเวนเกลตายคาที่ไปเลยครับผมก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะหนีไปครับแล้วเรื่องราวของนาชัวบอนคิลเลอร์ก็จบลงเป็นยังไงบ้างครับหนังที่ผมนำมาสปอยสนุกถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากจะขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนพวกเราให้เกิดคลิปดีๆแบบนี้ไลน์แอดตามที่ขึ้นไว้บนหน้าจอหรือคลิกที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้เช่นกันครับและถ้าใครต้องการดูหนังเรื่องนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนำเป็น s88hd.com คมชัดไม่มีสะดุดสุดทุกเรื่องในมือถือก็ดูได้เช่นกันนะแล้วสำหรับวันนี้มาช้าเพราะลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ